นี่คืออีสตันเขากำลังเดินเล่นอยู่ในป่าโชคร้ายที่เขาหลงทางอากาศนั้นหนาวเย็นเนื่องจากเป็นฤดูหนาวหลังจากเดินไปมาสักพักอีสตันก็เห็นถนน3สายทั้งหมดนั้นดูอันตรายถ้าชายคนนี้เลือกไปทางซ้ายเขาจะต้องผ่านบริเวณที่มีฝูงหมาป่าหิวโหยอาศัยอยู่ถ้าเขาตรงไปข้างหน้าเขาจะผ่านสถานที่ที่มีหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่อาศัยอยู่ส่วนถนนด้านขวาจะพาเขาไปยังทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งบางๆอีสตันควรเลือกทางไหนเขาควรเลือกถนนที่มุ่งตรงไปข้างหน้ามีสีน้ำตาลที่อาศัยอยู่ตรงนั้นจะไม่เป็นอันตรายเนื่องจากเป็นฤดูหนาวสัตว์เหล่านี้จำศีลในช่วงฤดูนี้เซรีน่าไปที่บ้านที่น่ากลัวที่สุดในละแวกบ้านด้วยตัวคนเดียวนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสุดๆเลยเมื่อเธอเข้าไปข้างในประตูด้านหลังของเธอก็ล็อกตอนนี้เธอมีทางออก3ทางด้านหน้าหลังประตูบานแรกมีซอมบี้อยู่หลังประตูที่2มีแวมไพร์อยู่และหลังประตูที่3มีผีที่กำลังโกรธอยู่แล้วทางไหนปลอดภัยที่สุดกันล่ะเซรีน่าควรเลือกประตูที่3ผีอาจดูน่ากลัวแต่มันไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายใดๆได้เซรีน่าเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการประจนภัยที่ไปเจอมาและแน่นอนพวกเขาไม่เชื่อเธอคืนถัดมาไรแลนด์หนึ่งในนั้นตัดสินใจที่จะไปบ้านที่เธอเล่าเมื่อเขาเดินเข้าไปประตูข้างหลังเขาก็ล็อกและอีกครั้งมี3ทางออกด้านหน้าแต่คราวนี้ด้านหลังประตูแรกมีแว่นขยายขนาดใหญ่อยู่ซึ่งมันจะใช้แสงจากดวงอาทิตย์เผาทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่ภายในข้างหลังประตูที่2มีมังกรตัวใหญ่ที่ไม่ชอบคนแปลกหน้าส่วนหลังประตูที่3มีสิงโตผู้หิวโหยอยู่ไรแลนด์ควรเลือกประตูไหนเพื่อเอาตัวรอดเขาโชคดีนะนี่เป็นตอนกลางคืนมันไม่มีแสงแดดดังนั้นแว่นขยายจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆประตูแรกจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดอาเชอร์กำลังจะจัดงานวันเกิดเขาเชิญเพื่อนของเขาทั้งหมดมาและวันนั้นเป็นวันที่เขาพบว่าหนึ่งในเพื่อนของเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวคุณบอกได้ไหมว่าใครคนนั้นคืออเล็กซ์ดูสิรองเท้าสองข้างของเขาเป็นรองเท้าซ้ายมันแปลกนะในจักรวาลคู่ขนานนั้นอนุญาตให้สนุกและกินขนมหวานได้เท่านั้นการเรียนเป็นสิ่งผิดกฎหมายนางนอสโลกลับมาบ้านหลังจากปาร์ตี้ในคลับและถามเหล่าลูกสาวว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอีฟบอกว่าเธอเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยแอนนาบอกว่าเธอชวนเพื่อนมาหาพวกเขาทำพิซซ่าชิ้นใหญ่และกินด้วยกันส่วนฮันนาบอกว่าเธอไม่ได้ลุกจากเตียงเลยเธอกำลังดูวิดีโออยู่อันที่จริงนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งแอบเรียนหนังสือคนนั้นคือใครฮันน่าดูที่มือเธอสิมีคราบหมึกติดอยู่เธอดู YouTube อยู่ตลอดคงไม่ใช่ปากกาหรอกมั้งคาลีน่ากำลังจะได้เป็นนักประวัติศาสตร์หลังเลิกเรียนเธอชอบไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เพื่ออ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่นั่นเธอเข้าไปห้องน้ำและวางของทิ้งไว้เมื่อเธอกลับมาเธอพบว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไปโนเอลบอกว่าเธอไม่ได้สนใจคาลีน่าหรือของของเธอเลยทักเกอร์บอกว่าตอนนั้นเขากำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ไลล่าบอกว่าเธอไม่ได้ขโมยอะไรเลยใครโกหกทักเกอร์โกหกเนื่องจากในพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาตให้คุยโทรศัพท์นางมัวตั้งกฎไว้ว่าถ้าลูกสาวของเธออยากกินไอศกรีมในตอนเย็นพวกเธอจะต้องทำงานบ้านในตอนกลางวันให้เสร็จในวันอังคารที่ฝนตกเธอกลับมาจากที่ทำงานและถามลูกสาวว่าทำอะไรไปบ้างชาร์ลอตบอกว่าเธอดูดฝุ่นบนชั้น2อินเดียนาบอกว่าเธอซักผ้าให้แล้วโพลาริสบอกว่าเธอรดน้ำต้นไม้ในสวนใครเป็นคนที่ไม่ได้กินไอศกรีมในวันนั้นโพลาริสเธอบอกว่าเธอรดน้ำต้นไม้แต่เธอจะทำแบบนั้นทำไมเพราะข้างนอกฝนตกนักสืบแคลัมอยู่ในภารกิจตามหาแวมไพร์และแอลฟ์
เขารู้ว่าแวมไพร์อาศัยอยู่ในบ้านสีแดงทางด้านซ้ายของระแวกนั้นลองดูครอบครัวนี้ใกล้ๆและหาแวมไพร์เจอมันคือผู้ชายคนนี้เขากำลังเดินผ่านกระจกแต่ไม่มีเงาสะท้อนตอนนี้ไปที่เอลฟ์บ้างเขาอาศัยอยู่ในบ้านสีเขียวทางด้านขวาของระแวกนั้นนักสืบแคลมเริ่มเฝ้าดูบ้านนี้โชคดีที่เขาเห็นแค่2คนเท่านั้นแต่ใครคือเอลฟ์ล่ะต้องเป็นคนนี้แน่ดูสิหูของเขาแหลมนายและนางมิทเชลโทรแจ้งตำรวจพวกเขาบอกว่าลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนไม่ได้กลับมาบ้านจากโรงเรียนปัญหาคือเขาป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมตำรวจเริ่มค้นเมืองพวกเขาพบวัยรุ่น3คนที่เป็นโรคความจำเสื่อมซึ่งไม่รู้ชื่อตัวเองและชื่อพ่อแม่ของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็หาได้ว่าใครคือลูกชายของนายและนางมิทเชลแล้วคุณล่ะรู้หรือเปล่าว่าใครเขาคือคนตรงกลางลูกชายของนายและนางมิเชลไปโรงเรียนในตอนเช้าและไม่ได้กลับมาดังนั้นเขายังคงสวมชุดนักเรียนอยู่ทุกวันฟีบัสจะข้ามพรมแดนของ2ประเทศโดยขี่จักรยานและสะพายเป้ใบใหญ่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจกระเป๋าของเขาทุกวันแต่ไม่พบสิ่งต้องห้ามแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังมั่นใจว่าฟีบัสทำอะไรผิดแน่ๆพวกเขาคิดถูกแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดแล้วคุณล่าคิดออกไหมดูสิแต่ละครั้งฟีบัสขี่จักรยานมาไม่ซ้ำกันเลยเขาลักลอบขนจักรยานมาซึ่งหน้าพวกเขาเลยคุณนายอดัมกลับมาบ้านลูก3คนของเธอถูกกักบริเวณและไม่ได้รับอนุญาตให้ดูทีวีเมื่อเธอกำลังจะเข้าไปในบ้านเธอได้ยินเสียงทีวีเปิดอยู่แต่เมื่อเธอเข้าไปมันก็ถูกปิดไปแล้วเซเรเนตี้อยู่ในสวนเธอบอกว่าเธอกำลังปรับปรุงแปลงดอกไม้ของเธออยู่ในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาคริสิด้าทำกันบ้านอยู่ที่ชั้นบนในห้องเธอเอเวอเรตต์กำลังเล่นกีตาร์อยู่ในโรงรถใครโกหกเซเรเนตี้โกหกไม่มีใครใส่ชุดเดสทำงานในสวนหรอกนอกจากนี้เธอยังสะอาดหมดจดและไม่มีเครื่องมือทำสวนด้วยโอลิเวอร์จัดกระเป๋าได้แย่มากเมื่อใดก็ตามที่เขาไปที่ไหนสักที่เขาจะหยิบของที่ไม่ต้องการไปเสมอวันนี้เขากำลังแพ็คของเพื่อไปตั้งแคมป์ในป่าลองดูในกระเป๋าของเขาและตัดสินใจว่าอะไรที่เขาไม่จำเป็นต้องมีในการเดินทางดูสินั่นกาต้มน้ำไฟฟ้าในป่าไม่มีไฟฟ้าดังนั้นเขาจึงควรวางมันไว้ที่บ้านแทนนะทีนี้มาดูของที่โอลิเวอร์เอาไปบ้านพ่อแม่ของเขาในช่วงสุดสัปดาห์สิอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเขาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่2ผืนฉันค่อนข้างมั่นใจว่าพ่อแม่ของเขามีผ้าเช็ดตัวสำรองอยู่แล้วเขาจึงควรวางมันไว้ที่บ้านได้โอลิเวอร์กำลังจะไปพักผ่อนที่เกาะที่ไม่มีคนเขาจะใช้เวลา 2-3 วันที่นั่นโดยพยายามเอาชีวิตรอดด้วยตัวเขาเองเขาไม่ต้องการสิ่งใดบนเกาะนี้ให้ตายอย่าเอาแล็ปท็อปเครื่องนี้ไปด้วยเลยแบตมันต้องหมดเร็วแน่ๆในที่สุดซูซี่ก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนและเธอกำลังวางแผนที่จะใช้เวลาในเม็กซิโกเธออาศัยอยู่คนเดียวเธอจึงขอให้เพื่อนดูแลต้นไม้และแมวของเธอให้เพื่อนตกลงและพาพวกมันไปที่บ้านของเธอเมื่อซูซี่กลับมาเธอตระหนักได้ว่ามีคนมาที่บ้านของเธอขณะที่เธอไม่อยู่ซูซี่รู้ได้อย่างไรซูซี่อยู่คนเดียวแต่ดูสิมีพัสดุหลายชิ้นถูกส่งมาตอนที่เธอไม่อยู่แถมพัสดุพวกนี้ยังอยู่ในบ้านไม่ใช่นอกบ้านด้วยเอไลจาประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเขาชนต้นไม้
รถของเขาบูบี้และเขามีรอยฟกช้ำหลายที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆและเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆอย่างหนึ่งและยึดใบขับขี่ของเขาไปทำไมกันเอลิจาสวมแว่นเขามีบาดแผลที่ใบหน้า 2-3 ที่แต่แว่นของเขาไม่หักแม้แต่นิดเดียวตำรวจสงสัยว่าแม่ชายคนนั้นจะมีสายตาไม่ดีแต่เขาไม่สวมแว่นขณะขับรถเหรอแสดงว่าเขาต้องใส่มาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแน่ๆเซบาสเตียนเป็นนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงผู้ซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อค้นหาสมบัติของอารยธรรมโบราณวันหนึ่งเขาพบหีบที่เต็มไปด้วยเหรียญทองในถ้ำผู้มันมีอายุย้อนไป 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชด้วยเหตุผลบางอย่างเซบาสเตียนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับการค้นพบนี้ทำไมกันเหรียญเป็นของปลอมย้อนกลับไป 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในยุคก่อนปัจจุบันดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถสลักวันที่นี้บนเหรียญของพวกเขาได้จับผิดได้ดีนี่